เอายาจะเข้าหูวะยังอ่ะไอ้นี่ไม่ได้ปากอะไรนะแพ้ขอให้ห่างไอ้นี่เล่นไปโปรเซสเหล็กกับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวนะปากอูหรือปากนี่อุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวใครปากตัวใครมาเออเฮ้ยแกงง่อยไอ้แกงง่อยหัวฟ้าน่ะไอ้แกงง่อยไม่ทำงานอ่ะนายหญิงนายหญิงนายหญิงนายค่ะไอ้แกงง่อยไม่ทำงานอ่ะทำอยู่นี่ไงอันดิทำอะไรวะอ่ะขายข้าวผัดขายข้าวผัดเรียกว่าขายครับเรียกว่ายายน้องสาวน่ะยืนบนรถทำอยู่ตรงนี้ไงคะอ่ะโอเคดีมากแกงง่อยเนี่ยน้ำหนึ่งเดี๋ยวทำข้าวผัดไหมเบอร์เกอร์ไหมคะไม่ก็ไม่ขายกันเลยไม่ยังไม่ถูกข้าวผัดเบอร์เกอร์ตำรวจจอดรถเกินเส้นเหลืองเอามา 5,000 กูเรียกเบอร์เกอร์เดี๋ยวค่ะค่ะเดดดี้มาน่ะนี่ไก็หนึ่งนะขยับใกล้ๆกันโอ้ยทำไรอ่ะอีทานไม่ทำมันค้างมันค้างใช่ปะเนี่ยใช่ไม่ปลอดภัยขอบคุณน็อต105ดาวครับน้องชายเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราบอกว่าน้ำมันนะครับเป็นโอนเนอร์มั้ยเรียบร้อยหมดแล้วครับมึงว่ามันอยู่ข้างหลังรถกูวะไอ้สัสเป็นไงบ้านหน่อยนะให้ติ๊บให้อะไรให้300โอ้โหอะไรแค่ไปส่งเองค่าน้ำมัน50 บาทขายยาดิไม่เล่นช่วยขายเซอร์ร้อยแค่นี้เล่นด้วยนะในอนาคตโอเคไหมรถอะไรอ่ะรถมินิอ่ะนะรถมินิอ่ะ 6,000 เองนี่เหล็กมีเท่าไหร่อ่ะ16กอไผ่เหรอสวัสดีค่ะเจอเด็กอย่างเงี้ยเหรอไม่ให้ไม่ใช่ครับผมก็ไม่ใช่เด็กพี่นิลินครับเอ้มันตอมึงป่าววะไม่ตอนะครับสายทานสวัสดีครับทำไมเช็คทำไ
สวัสดีค่ะพี่หมีน้าเมื่อวานน้องชายผมโดนกระทืบสวัสดีแจ้มจนน้องชายผมโดนกระทืบใช่โดนพ่นแล้วก็เผาระเบิดปั๊มอย่างโหดเลยนะแล้วคนที่ทำเป็นเฉินกับลุงแม็กซ์อะแล้วไงผมอะจะถามว่าถ้าผมเอาคืนอะน้าเกี่ยวไหมอะเกี่ยวแน่เท่ากับผมต้องมีเรื่อง3แก๊งเหลือนะเอามีก็มี3ไม่ใช่เหรอผมไม่ดึงใครมารวมแน่นอนครับผมเอี่ยวกันแค่ธุรกิจครับระหว่างคอนเนอร์กับปฏิมีก็มีแค่3ไม่ใช่เหรอ3หมายความว่าก็อย่างไอ้สมสู่อ่ะไปหาเรื่องไอ้ตีใช่ไหมครับพวกหมีกับไอ้คอนเนอร์ยังไปโถมไอ้สมสู่เลยเนี่ยผมไม่ได้ไปนะผมไม่ได้ไปนะเออก็เออไม่มีแก๊งผมครับใช่ก็สองอย่างนั้นก็สองแก๊งอ่ะก็พันกันไม่ใช่เหรอก็งงเหมือนกันผมไม่ได้พันกันไม่เคยรวมของกันด้วยผมเอื้อธุรกิจกันแค่บัตรทองครับอันนี้ก็ไม่รวมของเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นคาบยาไม่ได้ครับอีทานก็ไม่รวมเหมือนกันเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับคอนเนอร์กับอติแน่นอนถึงเขาเข้ามายุ่งผมก็ไม่ให้ยุ่งครับแล้วไปหาเรื่องใครเขาหรือเปล่าไม่ได้หาเรื่องเลยนะก็รู้ว่าผมเป็นคนแบบไหนน่ะผมไม่เคยหาเรื่องใครก่อนเลยนะมีเลขไหม83ครับนะอ่ะอยู่เฉยโพสเซ็ตเล็กไหมนะใช้ผมโพสเล็กต่อเลยแหละครับคือทานเลขละไหนก็อยู่แล้วอ่ะไปน้าโฟนเลขไรนี่เลขไหม22 60ครับนะเออไหนก็ได้ไหนแล้วแต่เดี๋ยวพูดก็ไม่เสียเวลา45ครับนะคือผมไม่อยากให้มันบานปลายอ่ะนะผมจะจำกัดคนไม่รู้เรื่องดับเครื่องรถให้นะว่าไงครับอันนี้ผมมาปรึกษาผมมาปรึกษาน้าก่อนนะครับไม่รู้ว่ามีปัญหากันแม็กก็มีปัญหากันอีทานอ่ะก็ช่วยกันอยู่แล้วมันช่วยกันอยู่แล้วอ่ะถ้าแม็กมันขออ่ะก็ช่วยอ่ะเพราะว่าใครแล้วก็ทื่อไปสมมอยไปอ่ะเพราะว่าอีทานอยู่แป๊บเดียวเองอยู่แค่ตอนกลางวันเองที่กระนึบสมมอยก็ไม่ได้เรื่องอีทานนะเรื่องลูกน้องของไอ้แม็กอ่ะเพราะลูกน้องของไอ้สมมอยไปกลางเลยลูกน้องของไอ้แม็กก็ไปกลางไม่รู้อ่ะก็ต้องรู้อ่ะพูดยากอ่ะพี่หมีผมเข้าใจครับนะเขาบอกเข้มมาว่าผมไปปากดีกับเขาซึ่งผมไม่เคยไปปากดีกับเขาเรื่องนี้เปล่ามันอาจเป็นเรื่องของไอ้ช่างเปล่าที่มันไปปั่นนะไม่เกี่ยวครับเป็นเรื่องของแวมแวมครับพอเขาเลิกกับคุณแวมแล้วเขาพยายามจะให้ผมเป็นต้นเหตุนะทั้งที่มันเป็นความเจ้าชู้ของเขาเองไปจีบผู้หญิงคนใหม่แต่ว่าเขาก็แค่หาที่ลงนะครับเขาก็แค่หาที่ลงเท่านั้นเองลงใครอ่ะไม่รู้ตัวเขาบอกว่าเขาปั่นไฟผมปั่นดีแต่เมื่อก่อนก็เจอกันมาตลอดเขาไม่เคยพูดดีกับผมเลยนะเขาไม่เคยพูดดีกับผมเลยใช่แต่ผมพยายามพูดดีกับเขาตลอดเพราะผมไม่อยากมีเรื่องอ่าฮะคนในเขา20ดาวครับแต่ถ้าอาเฉินดึงลุงเข้ามาเกี่ยวผมก็ต้องตามนั้นนะครับตามนั้นตามนั้นพี่เหมียกระเป๋าเบอร์อะไรครับนะ72เดี๋ยวผมขอตัวก่อนครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับนิรินโหมาซะเยอะเลยน่ากลัวเชียวฮะไปโรงพยาบาลกันนี่ครับมาถามมากัน 5-6 คนถ้ามากระทืบมาเป็นรองเรื่องไงอ่ะมันกลัวกูกระทืบอ่ะไอ้เนี่ยกูไม่มีแค่อะไรตอนเนี้ยมีแต่มือเปล่าหมดยังหมดละบ๊ายบายก็ใครครับ
ไอ้ไผ่มึงมีเพชรป่ะไม่มีเลยครับยังไม่ได้เลยมึงอย่าลืมนะเดี๋ยวกูจะยกพวกแบบมาเมื่อกี้นั้นกูมาปล้นมึงอ่ะผมไม่มีเลยหรอกชีวิตผมอ่ะทุกวันยังขอตังค์แม่ใช้อยู่เลยงั้นกูขอเหล็กหน่อย20อันได้โหเป็นของเขาแย่เดี๋ยวจองก็ไผ่ไม่ต้องให้มึงสู้ไม่ได้หรอกหนีไปก็ไผ่หนีไปอ่ะใจดีลิ้นยังปากนี่อีกนะไม่ต้องสู้กับใครอ่ะเราจะสู้กันเนี่ยแหละสู้นี้ลิ้นได้เหรอ